สวัสดีค่ะวันนี้พี่เจจะมารีวิวกันนำร้านอาหารของตัวเองขายในแอปพลิเคชัน Food Panda นะคะอยากเปิดร้านใน Food Panda ต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังกันค่ะอันนี้ขอบอกนะคะว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากการนำร้านของตัวเองขายในแอปพลิเคชันมาฟังกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะมาดูขั้นตอนการทำงานของการขายผ่านแอปพลิเคชันกันก่อนก็คือลูกค้าจะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะหลังจากนั้นร้านค้าของเราจะรับออเดอร์ผ่านแท็บเล็ตของ Food Panda นะคะและจะมีพนักงานไรเดอร์ของ Food Panda เข้าไปรับอาหารจากร้านค้าและนำอาหารของเราไปส่งให้กับลูกค้าค่ะตัวร้านค้าเองจะได้รับเงินจาก Food Panda เป็นรายเดือนนะคะโดยสรุปยอดทุกเดือนและได้รับเงินในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะอันดับแรกนะคะเริ่มต้นลงทะเบียนร้านค้าออนไลน์ของเราผ่านเว็บของ Food Panda ค่ะเว็บไซต์หาไม่ยากเสิร์ชเอาที่ Google ได้เลยนะคะเข้าไปที่ช่องของลงทะเบียนและกรอกข้อมูลร้านอาหารของเราให้ครบถ้วนนะคะและหลังจากนั้นก็รอ Food Panda อนุมัติค่ะหากมีการอนุมัติจะมีการรออีเมลกลับจาก Food Panda นะคะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการเซ็นสัญญาและส่งเมนูของร้านนะคะเพื่อนำเข้าร้านค้าในแอปนะคะระหว่างนี้เราจะต้องคุยกับพนักงานเป็นระยะเพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเราอยากเอาเมนูอะไรบ้างลงในร้านหรือจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะคือส่งรูปภาพเมนูของร้านเราไปทางอีเมลนะคะให้พนักงานของ Food Panda เอาลงแอปพลิเคชันอย่าลืมตรวจสอบรายการอาหารและราคาของอาหารให้ถูกต้องด้วยนะคะหลังจากนั้นร้านค้าจะได้รับแท็บเล็ตจาก Food Panda นะคะรุ่นแบบและสีอาจจะแล้วแต่จังหวัดนั้นๆ นะคะว่าจะได้รุ่นไหนแบบไหนหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดร้านออนไลน์ใน Food Panda ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับขั้นตอนการเปิดร้านออนไลน์ใน Food Panda ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆอยากทำ Delivery ก็ให้เริ่มต้นทำได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะรับรองว่าตอนหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ